การลงทุนจำกัดคัสสันหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้จริงๆข่าวผมไล่ดูนี่ข่าวเดิมๆหมดนะฮะผลประกอบการสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีนัยยะถึงขนาดส่งผลต่อการลงทุนนะครับแบงก์ออกมาเนี่ยผมคิดว่านัยยะไม่เยอะเพราะขนาดแบงก์ออกมามองได้หลายๆมุมเลยนะครับผลต่อราคาตลาดยังแทบที่จะไม่เปลี่ยนแปลงคือตัวที่ขึ้นก่อนประกาศผลประกอบการพอประกาศมาก็ลงฮะตัวที่ลงก่อนกลัวว่าจะออกมาไม่ดีพอประกาศออกมาก็ขึ้นคือพูดง่ายๆคืออยู่ที่เดิมแต่ประเด็นที่จะต้องติดตามเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจฮะเรื่องหนี้เสีย400,000 ล้านนะครับหนี้เสีย400,000 ล้านคือถามว่าประเด็นตรงนี้น่าสนใจตรงไหนผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะครับว่าในตัวของ NPL ที่เกิดขึ้นเนี่ยคงไม่น่ากลัวเมื่อเทียบกับในอดีตแต่ถ้าลองดูตัวเลขนะครับจะเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญของ NPL โดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็น่าจะส่งผลนะสำคัญที่ครึ่งปีหลังเนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเป็นตัวแปรในเรื่องของการปล่อยเงินกู้หรือไม่ปล่อยนะครับคือเรื่องของนโยบายก็อีกเรื่องนึงนะฮะคือหมายถึงนโยบายรัฐบาลก็อีกเรื่องนึงเรื่องของแบงก์เอกชนจะปล่อยไม่ปล่อยก็อีกเรื่องนึงผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่น่าจะต้องติดตามครับถ้าพูดถึงในกลุ่มสถาบันการเงินส่วนข่าวสัปดาห์นี้เนี่ยเท่าที่ผมไล่ดูเนี่ยนะฮะกระแสข่าวที่มีนัยยะสำคัญเนี่ยสัปดาห์นี้หายครับเพราะจะมีเรื่องผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ใช่กลุ่มสถาบันการเงินที่กำลังจะประกาศนะครับซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนักถ้าลักษณะของการประกาศออกมาเนี่ยคล้ายๆในตัวของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับคือไม่ได้มีการชี้นำราคามากนักตอนนี้จริงๆผมอยากกลับมานั่งคิดก็คือว่าแล้วมันจะมีข่าวอะไรชี้นำแน่นอนฮะรายตัววันนี้ก็มีข่าวกันทุกวันฮะอย่างล่าสุดกสทช.ก็พูดถึงเรื่องบริษัทที่มีคุณสมบัติผ่านประมูลโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็น Advance True หรือ iLink แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยการเลือกเล่นรายตัวในช่วงนี้ต้องบอกว่าแกปน้อยมากฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือตัวที่ขยับขึ้นเยอะๆเนี่ยกับไม่ได้ขึ้นเยอะในเชิงของพื้นฐานแต่เป็นการขึ้นเยอะในเรื่องของการเปลี่ยนเจ้าของฮะอย่างวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าปิดตำนาน 3K แบตเตอรี่หุ้นใหญ่ถอดใจธุรกิจแข่งเดือดก็ สังเกตนะฮะหุ้นอย่างเงี้ยราคาจะขึ้นเหตุผลก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ไม่ใช่เชิงพื้นฐานเนี่ยนะฮะกล้องตัดเข้ากราฟนิดนึงฮะนี่คือกราฟ 3K แบตเตอรี่นะครับแต่ไม่ใช่บอกซื้อราคานี้แล้วนะฮะราคานี้ช้าไปแล้วแต่กำลังจะบอกว่าตอนนี้การเล่นหุ้นต้องเล่นหุ้นที่มีข่าวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้าเล่นหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการประกาศผลประกอบการผมว่าแก๊ปจะไม่มีไม่ว่าบวกอย่างเดียวนะฮะลบก็เป็นลักษณะเดียวกัน
พราะฉะนั้นก็ต้องหาหุ้นที่อยู่ในโทนของการเปลี่ยนแปลงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวหรือเศรษฐกิจอยู่ในช่วงก้ำกึ่งจะฟื้นไม่ฟื้นเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเยอะครับเพราะจะมีกลุ่มนึงที่คิดว่าฟื้นอีกกลุ่มนึงคิดว่าไม่ฟื้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าไม่มีประเด็นอะไรใหม่นะครับทุกคนก็หันไปเก่งกำไรจะสังเกตได้ว่าหุ้นวอลเลนก็ขึ้นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวฮะขึ้นสักวันนึงเดี๋ยวก็ลงฮะแล้วก็มีความผันผวนสูงส่วนในเรื่องของภาพรวมอื่นๆก็ยังคงต้องรอปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขผลประกอบการไตรมาสที่2ของกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและผมคิดว่ายังต้องพิจารณาเรื่องของฟันโฟที่เกิดขึ้นครับเอาละครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้กันก่อนครับเซ็นดิ้งเด็กในวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 3.22 จุดปิดที่ระดับ 1,576.73 นะครับปริมาณการซื้อขายยังถือว่าไม่มาก 35,778 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ยังเป็น BGIM Power แต่เริ่มแผ่วหน่อยแล้วครับลบไป20สตางค์อันดับ2 AOT บวกไป50สตางค์อันดับ3คงเจริญลงมา6บาท25สตางค์อันดับ4 Advance นะครับบวกไป3บาท50อันดับ5ปูนซีเมนต์ไทยบวกไป6บาทอันดับ6กรุงไทยไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ7 CPO ไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ8 True ลงมา15สตางค์อันดับ9ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ10กสิกรไทยบวกไปบาท50สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับวันนี้นักทุนสถาบันในประเทศซื้อ632ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย 1,176 ล้านต่างชาติซื้อ777ล้านในประเทศขาย233ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกิลลงไปจุด 0.62% ห่างเสงบวกไป 0.53% สเตทามสิงคโปร์ลงไป 0.10% จาการ์ตาครับบวกไป 0.63% โซคาเมซิเกาหลีใต้ลงไป 0.01% ไต้หวันครับบวกไป 0.37% มาดูยุโรปล่าสุดครับทางของดักเยอรมันนะครับลงไป 0.47% CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 0.06% ฟุตซี่100ครับลงไป 1% ครับทางของดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงไป 17 จุดครับไปดูราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 เริ่มมีคนมองขาขึ้นอีกแล้วเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะที่มองขาขึ้นตอนนี้ 19,750 ครับเสนอซื้อเสนอขายทองคำแท่งนะฮะ 19,850 ราคาน้ำมันเพิ่งขึ้นไปนะฮะเข้าใจว่าวันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยส่วนบาทต่อดอลลาร์ตอนนี้ 33.39 บาทต่อดอลลาร์ครับยังอยู่ในโทนของการแข็งค่าครับสำหรับค่าเงินดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับ